ุดใจมันต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นใจคอจะไม่พูดอะไรสักคำเลยเหรอฮะตกลงจะเล่นสงครามประสาทกันใช่ไหมฉันจะหย่าผมไม่หย่าคุณไม่เข้าใจเหรอยังไงผมไม่ปล่อยคุณไปง่ายๆหรอกวะสีคุณจะให้ฉันบอกคุณอีกกี่ร้อยกี่พันครั้งว่าฉันไม่ใช่อมวสีคุณยอมรับความจริงเถอะแต่มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปแล้วถึงร่างกายมันจะเป็นของคนรักของคุณแต่ข้างในอ่ะมันไม่ใช่เลยคุณเลิกพูดเลวไหลได้ไหมวสียังไงผมไม่เชื่อคุณงั้นคุณลองบอกฉันสิว่านอกจากรูปร่างหน้าตาแล้วฉันมีอะไรที่เหมือนคนรักคุณบ้างตอบไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันไม่มีไงฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่คุณรักหรอกและผมไม่ใช่ผู้ชายที่คุณรักเหมือนกันดิคุณก็เลยพยายามที่จะหาเหตุเพื่อที่จะอยากกับผมให้ได้ฉันรักกวีก่อนที่ฉันจะตายเรากำลังจะแต่งงานกันคนที่คุณแต่งงานด้วยคือผมวะสีสิ่งทุกอย่างที่ผมทำให้คุณน่ะไม่มีค่าสำหรับคุณเลยเหรอฮะฉันไม่ได้รักคุณคุณไม่มีสิทธิ์ในตัวฉันฉันจะหย่าคุณนี่มันดื้อจริงๆเลยเกิดมาผมยังไม่เคยเจอผู้หญิงคนไหนดื้อเท่าคุณมาก่อนเลยหรอใครกันแน่ที่ดื้อฮะคุณเนี่ยไม่ได้นอนมาทั้งคืนยังจะมาขับรถอีกผมยังไหวว่าแต่คุณเถอะทำไมต้องมาหาโยมันวันนี้ยังไงพรุ่งนี้ก็ได้เจอที่ออฟฟิศอยู่แล้วไม่ใช่เหรอก็ฉันอยากจะรู้ว่าทำไมโยถึงทิ้งฉันไว้ที่โรงแรมแบบนั้นฉันหงุดหงิดอยากจะมาถามให้รู้เรื่องว่าฉันเนี่ยเคยอยู่ในสายตาเขาบ้างหรือเปล่าดื้อจริงๆเลยคุณเนี่ยไม่ต้องมายุ่งโยโยคะโยเปิดประตูหน่อยค่ะโยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะโยมีอะไรฉันช่วยไหมนี่สิฉันไม่เป็นไรพิมพ์กลับไปก่อนได้ไหมแต่โยคะพิมพ์คุณพิมพ์ครับผมว่าโยมันยังไม่พร้อมคุยกับเราหรอกแต่ฉันเป็นห่วงโยนี่โยคะพิมพ์กลับบ้านก่อนได้ไหมไปเลยครับคุณพิมโยโชคดีโยนี่หมอนี่หมอนี่เป็นเพื่อนแย่ที่สุดเลยรู้ไหมเขาเรียกว่ารู้กาลเทศะคนมีเรื่องต้องคิดอยากอยู่คนเดียวแล้วคุณจะไปขัดใจมันทำไมนี่หมอหาว่าฉันเนี่ยไม่มีกาลเทศะอย่างนั้นหรอขึ้นรถเถอะขึ้นรถไปไปฉันขึ้นเองได้ไม่ต้องมายุ่งกับฉันไปจะมายุ่งอะไรกับฉันเนี่ยโอ้ยเข็มขัดนิรภัยThank you.
ับรถที่ผมให้ไหมอ่ะก็โอเคที่ไม่ต้องทำดีกับฉันให้มันมากนักหรอกนะฉันไม่รู้จะตอบแทนยังไงแค่นี้เป็นบุญคุณจะแย่แล้วสิคุณพูดอะไรอ่ะทุกอย่างที่ผมทำให้คุณนะผมทำด้วยความเต็มใจแต่ถ้าคุณเกรงใจอ่ะขอให้คุณแค่รักผมแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วเธอว่าสีขออย่าใช่ค่ะพิมพ์เนี่ยนะคะไม่เคยเห็นโยเครียดขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะแล้วโยสีเนี่ยก็ท่าทางจะโกรธมากเลยล่ะค่ะแล้วเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรหนูพิมพ์พอจะรู้ไหมพิมพ์ถามโยแต่โยก็ไม่ยอมบอกเลยนะคะแต่พิมพ์ว่าไม่น่าจะใช่ความผิดของโยน่าจะเป็นโยสีมากกว่าจะความผิดใครป้าไม่สนหรอกป้าแค่อยากรู้ว่าตะโยจะหย่าจริงหรือเปล่าแล้วถ้าหากเรารู้ว่าสองคนนั้นมีปัญหาอะไรกันบางทีมันอาจจะเป็นประโยชน์กับเราก็ได้นะนั่นสิคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพิมพ์จะต้องไปสืบมาค่ะพบกับคุณควีหน่อยได้ไหมครับขออนุญาตแลกบัตรด้วยนะคะไหนไปกันเลยฉันจะไปพักกันแดนเออไปด้วยเฮ้ยแต่คุณโยธานี่เขาว่าทำไงอ่ะไปสิครับไปไหนมาจอดคุณผู้ชายคนนี้คือเขาไปไหนอ่ะเขามาขอพบคุณกวีค่ะเฮ้ยขอบไม่มีไม่มีอ่ะขอบใจนะโทษนะคะ